โอเคอ่ะไอ้มอหาวันนี้ก็เป็นวันที่เราเลือกวันนี้จะส่งคุณพ่อกลับสู่อ้อมกอดพระเจ้าเนาะใช่ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่จะเศร้าก็ไม่เชิงเพราะว่าเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าคุณพ่อเนี่ยก็กลับไปอยู่กับพระเจ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวันที่ชื่นชมยินดีในส่วนหนึ่งเพราะเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะกลับไปเจอกันที่บนสวรรค์เหมือนเดิม อย่างวันนี้ทำไมเราถึงเลือกจัดแบบงานเพียงวันเดียวแล้วก็จบเพียงวันเดียวเลยก็เอาความสะดวกของคนที่มามากกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีทั้งฝนตกรถติดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจัดหลายวันบางทีก็บางคนก็อาจจะมาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ารวบรัดวันเดียวไปเลยดีกว่าเขาจะได้มาแล้วก็จบไปเลยภายในวันเดียวอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของอัฐิคุณพ่ออันนี้จะจัดการอะไรไงบ้างอัฐิคุณพ่อก็จะเอาไปฝังที่ภูเก็ตไว้กับอากงอาม่าส่วนหนึ่งแล้วก็โมจะเอามาทำล็อกเก็ตอีกส่วนหนึ่งค่ะถ้าถามถึงสภาพจิตใจณวันนี้อะน้องแตงโมถือว่าเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนแล้วโมว่าโมเข้มแข็งระดับนึงแล้วเลยแหละเพราะว่าคุณพ่อก็ป่วยมาสักระยะแล้วก็ให้เหมือนให้เราได้ทำใจมาสักระยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมก็ว่าโมเข้มแข็งมาระดับหนึ่งละในส่วนของเวลาสุดท้ายตอนนั้นเห็นบอกว่าเราก็ทันไปหาคุณพ่อพอดีใช่ตอนนั้นคือทางโรงพยาบาลโทรมาหรือว่าอะไรไงครับทางโรงพยาบาลโทรมาค่ะว่าคุณพ่อเริ่มแบบไตวายเฉียบพลันแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายใจเหนื่อยหอบมากก็เลยรีบไปกันค่ะตอนนั้นก็เที่ยงคืนได้แล้วค่ะการบอกลาคุณพ่อยังไงบ้างก็บอกให้คุณพ่ออยู่กับพระเจ้านะไม่ต้องมีห่วงอะไรไม่ต้องเป็นห่วงน้องอะไรเงี้ยค่ะน้องจะดูแลตัวเองให้ดีคุณพ่อเหนื่อยก็พักได้แล้วค่ะถ้าเหนื่อยก็ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ไปก็ทรมานเห็นคุณพ่อแล้วทรมานแทนเอาจริงๆพ่อได้สั่งเสียไว้ไหมคะคุณพ่อก็คือก่อนที่จะคุณพ่อจะไปเนี่ยก่อนวันนั้น3วันเนี่ยเป็นวันเกิดหนูพอดีหนูก็บอกว่าเนี่ยวันนี้วันเกิดน้องนะคุณพ่อก็อาทิตย์เขาก็อวยพรมายืดยาวเลยแต่ว่าฟังไม่เป็นคำแล้วค่ะคุณพ่อพูดแบบเริ่มที่จะไม่มีเสียงพูดเท่าที่จับใจความได้ก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆแล้วก็ขอให้เป็นลูกพระเจ้าตลอดไปขอให้พระเจ้าทรงดูแลนะคะแต่ว่าช่วงสุดท้ายคุณพ่อยังห่วงในตัวโมมากที่สุดไหมคะโมว่าน่าจะเรื่องสุขภาพมากกว่าแต่ว่าช่วงสุดท้ายคุณพ่อก็ยังสื่อสารกับเราได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ช่วงวันเกิดยังได้อยู่แต่หลังจากนั้นสัก 2-3 วันเนี่ยจะไม่ค่อยได้แล้วใช่แล้วจริงๆได้มีฝันถึงคุณพ่อบ้างไหมในช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะใช่เพราะว่าทางคริสเตียนเนี่ยเชื่อว่าถ้าใครที่ล่วงหลับไปแล้วก็จะไปอยู่กับพระเจ้าทันทีไม่มีเวียนว่ายตายเกิดไม่มีกลับมาหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถามถึงย้อนถามถึงอาการป่วยของคุณพ่อในรักษายังไงบ้างคะตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาใช่ไหมคะที่ใช่ค่ะก็รักษาตามอาการบ้างเข้าโรงพยาบาลบ้างแล้วแต่ความหนักเบาของอาการอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกช่วงนั้นเหมือนย้ายมาหลายโรงพยาบาลเหมือนกันใช่กว่าจะได้ที่ลงตัวก็หลายที่เหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นหลายโรคมากเป็นทั้งปอดทะลุเป็นถุงลมป่องพองอะนะคะแล้วก็เป็นทั้งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากลามไปกระดูกแล้วก็เป็นโอ้โหเป็นหลายอย่างเลยค่ะตอนที่ตรวจเจอนี่คุณหมอบอกให้เราทำใจไว้เลยไหมคะแต่ว่าเดือนกุมภาใช่ไหมคะที่ตรวจช่วงเดือนกุมภาเนี่ยยังไม่ได้บอกให้ทำใจเพราะว่าสภาพคุณพ่อยังแข็งแรงกว่านี้เยอะเลยค่ะแต่ว่าช่วงเดือนสิงหากันยาที่ผ่านมาคุณหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน1เดือนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตกใจแต่คุณพ่อก็อยู่ได้มาเดือนกว่าๆนะเขาก็สู้สุดใจเหมือนกันแสดงว่าโมก็เริ่มที่จะทำใจใช่ค่ะใช่ค่ะแต่สภาพใจของคุณพ่อเองเขาสู้ไหมคะตอนนั้นสู้ค่ะสู้จนนาทีสุดท้ายเลยเขาแบบหายใจเหนื่อยหอบมากไม่ยอมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อย่างความสู้หรือคำสอนคุณพ่ออะไรบ้างที่โมยังแบบว่ายังนึกถึงแล้วอยากจะเอามาปฏิบัติยังหรือว่าที่พ่อเขาบอกเราฝากไว้อยากให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรก็ในเรื่องของการเรียนนะคะโมยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยก็เสียดายที่คุณพ่อยังไม่ทันได้อยู่ถ่ายรูปกับเราเหลืออีกแค่2เทอมก็จะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็แต่โมก็เชื่อว่าคุณพ่อก็คงจะได้รับรู้อยู่ข้างบน อะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดถ้าเกิดเรียนจบเราก็จะมอบให้เป็นของขวัญในช่วงวาระสุดท้ายที่อาจจะไม่ทันใช่ใช่อย่างที่โมบอกเนาะว่าที่ผ่านมาเป็นเหมือนคนคนเดียวกันคุณพ่อเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่สมบูรณ์แบบที่เราคือมันตาตึงใจเราใช่ค่ะพอตอนนี้ก็เหมือนอยู่คนเดียวแต่ก็ยังมีเพื่อนๆมีญาติญาติมีคุณแม่คอยเป็นห่วงอยู่ก็ไม่ถึงกับเหงาอะค่ะค่ะแต่ก็มีบ้างที่แบบแอบว้าเหวอะแอบคิดว่าเราไม่มีคนที่ปรึกษาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนี้คุณแม่ก็มาด้วยคุณแม่ให้กำลังใจอะไรบ้างไหมคะหรือว่าจะคุณแม่ก็จะเป็นลมท่าเดียวเลยกลายเป็นโมต้องให้กำลังใจแม่ใช่ใช่ผัดกันให้กำลังใจกันไปเนาะช่วงนี้ใช่ไหมคะอย่างเวลากลับไปบ้านอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเราเคว้งๆอย่างนี้คิดว่ามันจะต้องเป็นไปอีกนานเนาะของโมอยู่ตอนนี้เพื่อนก็ผัดเวรกันมาอยู่เป็นเพื่อนโมจะไม่ปล่อยให้โมอยู่คนเดียวก่อนคนนู้นก็ผัดเวรกันมาคนนี้ก็ผัดเวรกันมาก็นั่งกินข้าวนั่งดูหนังดูYouTube อะไรกันไปแล้วสักพักก็แยกย้ายกันไปนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเรายังไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ยังอยู่คนเดียวไม่ได้เลยค่ะตอนนอนเราหลับหรือเรายังมีกังวลหรืออะไรทำไมไม่ค่อยหลับเลยค่ะปกติที่จากที่ไม่ค่อยหลับอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยหลับหนักกว่าเดิมมันจะกระทบกับสุขภาพไหมครับคุณพ่อก็ห่วงเราเรื่องสุขภาพใช่ก็มีบ้างค่ะมันจะมีอาการโมเหมือนจะเบลอๆมันเป็นเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยโมไม่รู้ทำไมโมถึงไม่หิวข้าวไม่หิวน้ำกินอะไรก็ไม่ค่อยได้มันเหมือนจิตใจหดหู่มั้งคะแล้วมันทำให้โมไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงสักเท่าไหร่เหมือนเราไม่อยากอาหารไปเลยไม่อยากอาหารใช่มีไปพบคุณหมอให้มีทาบำรุงมีอาหารเสริมอะไรนี้ไหมก็เพื่อนๆก็พยายามมายัดให้กินมายัดให้กินอยู่ตลอดเวลาชวนกินอะไรใช่ค่ะใช่สุดท้ายแล้วโมมีอะไรอยากจะก็สำหรับคุณพ่อก็คุณพ่อทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่สุดแล้วแล้วก็คุณพ่อใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่ามากแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการกีฬาเรื่องหลายอย่างเลยอะค่ะการเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นการเป็นคุณพ่อที่สมบูรณ์แบบการเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรอะคะเป็นต้นแบบเราไหมหนึ่งเป็นหนึ่งในคิดไม่ออกเบลอถือเป็นต้นแบบของเราไหมใช่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีมากๆเลยอะค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะค่ะเสิร์ฟจ้าติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ